สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเสียชีวิตแล้วดีเจบอนผู้สร้างสุขชาวขอนแก่นกลายเป็นเรื่องราวสุดช็อกวงการเมื่อเพจภาคข่าวมาทีวีได้แจ้งข่าวร้ายว่าด่วนๆขอนแก่น11พฤศจิกายนเวลา 9:54 นดีเจบอนคนบ่หล่อหรือนายสมชายคุ้มครองนักจัดรายการชื่อดังที่สร้างเสียงหัวเราะให้คนฟังทั่วขอนแก่นและออนไลน์ได้เสียชีวิตแล้ววันนี้สร้างความตกใจให้กับเหล่าแฟนคลับที่ทราบข่าวเป็นอย่างมากโดยก่อนหน้านั้นโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพและเรื่องราวการล้มป่วยของดีเจบอนซึ่งเจ้าตัวอยู่ในสภาพซูบผอมอย่างเห็นได้ชัดและภาพขณะนอนอยู่บนเตียงคนไข้ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นทำให้แฟนคลับและผู้ชื่นชอบผลงานต่างตกใจกับสภาพของดีเจบอนจากคนที่เคยสุขภาพแข็งแรงร่างกายอ้วนท้วนสมบูรณ์กลายมาเป็นคนสู้ผอมจนแทบไม่เหลือภาพของดีเจบอนที่หลายคนเคยรู้จักและพบเห็นทั้งนี้ดีเจบอนหรือนายสมชายคุ้มครองอดีตนักจัดรายการวิทยุชื่อดังเมืองขอนแก่นยังคงเปิดเผยว่าตนเองมีอาการป่วยมาหลายปีแล้วแต่เนื่องจากเห็นว่าสภาพร่างกายยังแข็งแรงไปมาได้สะดวกจึงไม่ได้ไปพบแพทย์เพื่อหาทางรักษาอาการตั้งแต่เนิ่นๆกระทั่งอาการป่วยเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆจนสุขภาพย่ำแย่ลงมีตุ่มน้ำหนองตามภาพอ่อนเพลียและผอมลงไปมากทำให้เป็นไข้ตลอดเวลาที่ผ่านมาพยายามเข้าวัดทำบุญเป็นที่พึ่งทางใจวางผ่อนหนักให้เป็นเบาตลอดระยะเวลาที่ตนเองเจ็บป่วยก็มีเพียงเพื่อนๆพี่ๆมาเยี่ยมให้กำลังใจบ้างเพราะตนเองไม่มีญาติเพราะพ่อแม่เสียชีวิตตั้งแต่ตนยังเด็กจึงเติบโตมาจากการดูแลของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเมื่ออายุย่างเข้าวัย18ปีก็ได้มีผู้ใจบุญมารับตนเองไปอุปการะเลี้ยงดูให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านด้วยและชักชวนให้มาลองจัดรายการวิทยุจนกระทั่งกลายเป็นที่รู้จักของผู้ชมและผู้ฟังในเวลาต่อมาก่อนจะมาล้มป่วยลงซึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนเมษายน2563ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกปรีชาเก่งสาริกิจผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นพร้อมตำรวจชุดป้องกันและปราบปรามได้ควบคุมตัวนายสมชายคุ้มครองหรือดีเจบอนอาสาสมัครตำรวจมาสอบสวนหลังถูกประชาชนร้องเรียนว่าแอบอ้างเป็นตำรวจแล้วยังหลอกลวงประชาชนขอรับเงินบริจาคมีผู้เสียหายจำนวนมากซึ่งจากการสอบถามนายสมชายรับสารภาพว่ากระทำความผิดจริงจึงได้สั่งการให้ตำรวจร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายขอฝากประชาสัมพันธ์ด้วยว่าบุคคลดังกล่าวนี้ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ตำรวจแต่อย่างใดหากมีผู้เสียหายที่เคยบริจาคเงินให้หรือได้รับความเสียหายอื่นๆขอให้แจ้งความดำเนินคดีได้ที่สภ.เมืองขอนแก่นทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ